วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูกระเพราหมูเด้งทอดวิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูเด้งสำเร็จรูปปั้นเป็นก้อนกลมทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่ใบกะเพราลงทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเติมน้ำและใบกะเพราผัดให้เข้ากันใส่ลูกชิ้นหมูเด้งที่ทอดไว้ผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักกะเพราหมูเด้งทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ